ยุคก่อนยังไงพี่มัมเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มเมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มมันก็จะเปลืองหน่อยแหละแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นทันสมัยขึ้นเป็นดิจิตอลแล้วมันเป็นอะไรมันง่ายขึ้นแสงเสริมมันก็ปรับในกล้องได้ไงมันซึ่งมันง่ายขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็มันถ่ายเท่าไหร่ก็ได้ไงแล้ว 2-3 กล้องได้ไงเมื่อก่อนใช่ใช่เลือกใช้เอาแค่จัดแสงให้ชัดเจนมันก็ได้เลย3กล้องอยู่มาสเตอร์มีเดียมแคบอยู่เลยเท่านั้นยังตัวทุนล่ะผู้จัดเขาเรียกผู้จัดผู้กำกับหลายคนจะบ่นเรื่องต้นทุนการทำหนังมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเพราะหนังเขาโอ้โหซีนเดียว10ล้านเหรียญอย่างเงี้ยซีนเขาซีนเดียว10ล้านเหรียญอย่างเงี้ยก็เท่ากับ300ล้านแล้วมันต่างอย่าไปเปรียบเทียบมันไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้มันไม่ใช่ราฟ้ากับดินมันห่างกว่านั้นเยอะซึ่งเราก็ทำเฉพาะไอ้ที่เราทำได้ก็แค่คนไทยแบบโอเคในทุนอยู่ได้คนทำโปรดักชันก็อยู่ได้หนังพอรายได้มีกำไรนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้แล้วไงถ้าคนไทยที่บางคนเขาบอกเฮ้ยไม่ดูหนังไทยแล้วเพราะเนี่ยเขามาเปรียบเทียบเขามีสิทธิ์พูดได้เนี่ยเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ยใช่ไหมล่ะมันเท่าเทียมกันหรือเปล่าบัตรราคาเท่ากันนะบัตร200แต่คุณภาพคุณไม่เหมือนมาเวลเหมือนฮอลลีวูดอย่างนี้มันก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้งั้นคนที่ทำหนังก็ต้องทำให้คนดูเขารู้สึกพึงพอใจเออพิสูจน์ตัวเองมันขายของอะแม่อร่อยเขาก็ไม่กินทำไมอะมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะหรอกมันเป็นอาชีพเราไงจริงๆแล้วไม่ทำหนังเราก็อยู่ได้อยู่แล้วแหละเพราะเรามีงานรองรับเยอะแยะอยู่แล้วไงแต่ก็ใจมันชอบอ่ะมันก็ต้องรับแรงปะทะให้ได้รับแรงกดดันให้ได้อย่าหวั่นไหวสู้มันไปเป็นไงทางต่อไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเจอทางคนชอบทำหนังอ่ะต้องชอบทำหนังจริงนะเพราะคนตื่นตี 5ถึงกอง 6 โมงเช้ากลับ 6 โมงเย็นเนี่ยมันต้องชอบจริงๆนะแล้วอยู่ทั้งวันตากแดดทั้งวันเหมือนกันบางทีก็ร้อนระอุเหมือนกันเพียงแค่มีเต็นท์มากางเต็นท์มากางมันก็ร้อนอยู่ดีแหละยังไม่คิดหยุดใช่ไหมพ่อกันไม่ใจมันรักมันหยุดไม่ได้หรอกมันผีสิงแล้วสมัยก่อนให้ลูกยังไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ลูกเขายังไม่ถนัดเท่าที่ควรยิ่งเป็นลูกคนโตเอ็มก็ลูกก็ยังเล็กอยู่เอ็มก็ทำเรื่องเดียวส้มผักเสี้ยนก็หายไปเลยเหนื่อยอันหลักเหนื่อยแต่ว่าเนี่ยแบบเขาเรียกว่าความอดทนสู้พ่อไม่ได้จริงๆแล้วคนมันต้องรักด้วยแหละมันต้องรักที่จะเป็นคนทำหนังด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้ถ้ามาทำมาฉาบฉวยแล้วมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้ได้แป๊บเดียวของปลอมแล้วบุญบั้งไฟไอ้บั้งไฟฟิล์มเหรอนี่คือจะต้องต่อยไงครับโอ้อันนี้ของแท้ครับเขาทำไปเรื่อยครับนี่ของแท้ไม่ใช่ของปลอมดูแลเองบริหารเองบริหารก็เหมือนแต่ไม่เคยทำหนังมึงที่ให้ลูกมาดูให้น้องมิกมาดูมั่งอะไรมั่งเราส่วนอยู่ข้างหลังถ้าเป็นหนังเรื่องไหนที่มันแบบเอ้ยใช่ต้องลงกำกับเองเราก็ให้เด็กรุ่นใหม่กำกับหรือไม่ก็ใช้บั้งไฟทีมบั้งไฟกรุ๊ปแต่สถานะมันก็อยู่ที่เรานี่แหละเฮ้ยทำตามนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ